วัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอล็อกในวันนี้นะครับกับโค้ชจอบอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับในเวิร์กช็อปที่ผมได้ไปสอนที่คาสเคดคลับนะครับที่โรงแรมแอสคอตสาทรนั่นเองนะครับโดยหลักๆวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้ไปสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสควอทนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นฟรีฟอร์มก็เป็นไดอะแกรมด้านหลังก็จะเป็นคิวอาร์กับอันดิฟไรดัสซึ่งถ้าเราเอาออกมาดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปวงซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือสร้างความมั่นคงกับลำตัวกับหลังแล้วก็ป้องกันมูฟเมนต์ที่เราต้องการครับอย่างเช่นวันนี้เราสควอทใช่ไหมครับเราแบกบาร์สควอทนะครับมันจะมีแค่ขึ้นแค่ลงเราเมนต์ที่เราต้องการก็อย่างเช่นเราต้องปิดว่าจะนั่งแบบว่าท่าเดนิสที่มันของตลาดนอนแล้วก็จะจับจับความมั่นคงก็ได
ก็หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทางไทยพลิฟติ้งนะครับทาง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ